คือสมัยหลวงพ่อพระราชพรหมยานเนี่ยท่านจะมีทุนหลายประเภทนะเอาประเภทแรกเลยคือทุนเรียนดีในโรงเรียนเรานี่นะถ้าได้เกรดเฉลี่ย 4.00 เนี่ยท่านก็จะมีการให้ทุนค่าอาหารก็คือเดือนละสมัยนู้นเดือนละ 3,000 แต่ปัจจุบันเอ้ยเทอมละ 3,000 ปัจจุบันก็เป็นเทอมละ 5,000 แล้วล่ะก็เท่ากับว่าถ้าใครได้เกรด 4.00 เนี่ยก็จะได้รับในส่วนเนี้ย 5,000 บาทต่อมาก็มีโยมสุภาการว่องซึ่งมีจิตเมตตาก็อยากจะให้กำลังใจนักเรียนเพิ่มก็ขอมาถวายเพิ่มอีกเทอมละ10,000เพราะฉะนั้นถ้าใครได้เกรดเฉลี่ย 4.00 เนี่ยก็จะได้เทอมละ 15,000 บาทอันนี้คือนักเรียนภายในเรานักเรียนที่ยังไม่จบแต่ถ้าเรียนจบแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเรียนต่อปริญญาตรีโทเอกเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะมีทุนให้อีกส่วนนึงคือหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านหลวงพ่อพระราชพรหมยานนะท่านตั้งทุนเอาไว้เดือนละ 1,500 บาทในช่วงแรกๆที่ก่อตั้งโรงเรียนเนี่ยเด็กรุ่นแรกๆที่จบเนี่ย 1,500 บาทสมัยนั้นเป็นเงินใหญ่เรียกว่าส่งเรียนส่งพี่ชายเรียนได้อีกคนนึงน่ะแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่เพียงพอละค่าครองชีพสูงขึ้นต่อมาทางหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลท่านก็เห็นว่าบางครอบครัวเขาก็มีความจำเป็นแล้วก็เกินกำลังเขาละลูกๆเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เราเองก็พยายามผลักดันให้เด็กๆเนี่ยมีอนาคตได้เรียนสูงๆหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกกองนึงก็คือทุนหลวงพ่อพระราชพรหมยานเนี่ยได้เดือนละ 1,500 บาทนี่เป็นทุนความดีนะทุนความดีที่เด็กๆเรียนอยู่จนจบม.6แล้วก็สอบเรียนต่อได้แต่ว่าทุนความจำเป็นเนี่ยหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลท่านตั้งขึ้นมาเพิ่มก็เป็นอีกเดือนละ 2,000 บาทเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเด็กทุกคนจะได้รับเดือนละ 1,500 บาทส่วนที่2เป็นส่วนที่มีความจำเป็นหรือว่าอาจจะมีความเหมาะสมประการอื่นก็ได้เสริมขึ้นมาอีกเดือนละ 2,000 บาทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเดือนละ 3,500 บาทแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยมัธยมปลายเราก็จะวางแผนให้กู้กยศ.การกู้กยศ.เนี่ยก็กู้ได้ในมัธยมเนี่ยจะกู้ได้เรื่องค่าครองชีพรายเดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีกู้แล้วไม่ให้ใช้กู้แล้วเก็บเอาไว้เลยสมุดและบัตรเนี่ยเก็บไว้ที่คุณครูพอถึงจบม.6เนี่ยตรงนี้จะมีเงินก้อนนึง 3-4 หมื่นละก็เอาไว้ลงทะเบียนเอาไว้เรื่องชุดนักศึกษาเอาไว้เรื่องค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเรื่องค่ามัดจำหอพักอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะทำให้เด็กจบม.6ที่เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เงินผู้ปกครองเลยในการศึกษาต่อแต่ก็ใช้บ้างเพอคือพอเข้าเรียนไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการยังไงก็มีเป็นภาระผู้ปกครองอยู่ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนนั้นเนี่ยก็เป็นการวางระบบเอาไว้ก็คือทั้งเรื่องเงินค่าเทอมพอไปเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมีการหมุนเรื่องกยศ.แล้วเนี่ยทีนี้ก็ในระบบเขาก็จะหมุนไปทุกเทอมค่าเทอมเด็กจะไม่ต้องเป็นภาระให้ผู้ปกครองละก็มีแต่ค่าครองชีพซึ่งหลวงพ่อพระราชพรหมยานและหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลเนี่ยท่านให้ทุนไว้พอมาในสมัยปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อพระครูปลัดสมนึกเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เล็งเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีก็มีความเห็นใจผู้ปกครองท่านก็เลยตั้งขอปรับขออนุญาตปรึกษาคณะสงฆ์ปรับทุนหลวงพ่อพระราชพรหมยานจาก 1,500 บาทเนี่ยมาเป็น 2,000 บาทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเด็กนักเรียนที่จบจากเราเนี่ยก็จะมีทุนเบื้องต้นเนี่ย 2,000 บาทต่อเดือนแล้วก็มีทุนช่วยเหลือพิเศษอีก 2,000 บาทต่อเดือนก็จะเป็น 4,000 บาทปัจจุบันนี้มีที่ส่งนักเรียนอยู่ประมาณ200กว่าทุนที่200กว่าทุนเนี่ยไม่นิ่งเนื่องจากว่าบางเทอมเนี่ยถ้าใครเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ก็จะงดไปหรือถ้าบางเทอมเด็กบางคนทำเกรดขึ้นมาได้ก็ให้ต่อหรือถ้าเกิดมีการประพฤติไม่เหมาะสมเช่นมีการสูบบุหรี่หรือไปมีแฟนอะไรประมาณเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนอันนี้ก็ถือว่าผิดกติกาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อท่านตั้งไว้แล้วลักษณะนี้ก็ต้องงดไปแต่ที่ผ่านมาก็น้อยในส่วนนี้ก็น้อยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ย
เราก็อาศัยสื่อเท่าที่มีเล็กๆก็คือสื่อจากหนังสือธรรมวิโมกข์หรือสื่อในเพจใน Facebook ของโรงเรียนก็ประมาณนี้แล้วก็บอกกันปากต่อปากในกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับจากลูกศิษย์วัดนี่แหละจากญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำบุญแล้วมีความเคารพหลวงพ่อญาติโยมก็จะให้การสนับสนุนส่วนนี้มาตั้งแต่ต้นคืออย่างนี้เรื่องทุนพิเศษนะทุนท่านเจ้าอาวาสเนี่ยที่ว่ามาเสริมอีก 2,000 บาทต่อเดือนเนี่ยทุนนี้เนี่ยก็จะแล้วแต่ญาติโยมพร้อมญาติโยมบางท่านเนี่ยอาจจะเดือนโอนเดือนละครั้งหรือว่าไปถวายหลวงพ่อที่สายลมเนี่ยทุกเดือนหรือญาติโยมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาก็จะใช้โอนเป็นปีเลยปีละก้อนหรือญาติโยมบางท่านก็ทำแล้วตัดทิ้งเลยก็คือ4ปีโอนมาก้อนใหญ่เลยตรงเนี้ยทางวัดเราก็จะมาค่อยๆทยอยโอนให้เด็กเป็นรายเดือนไปซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีทุนอีกก้อนนึงคือทุนนักเรียนที่เราส่งไปเรียนจีนคือการที่เด็กไปเรียนจีนเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่าในไทยเยอะมากๆอย่างเราอยู่บ้านเราเนี่ยเอาอย่างถูกๆเลยนะต้องมี 4-5 แสนนี่ใช้อย่างประหยัดกระเม็ดกระแม่เลยนะ 4-5 แสนต่อหลักสูตร4ปีในปีนึงในเดือนนึงนะคิดเล่นๆน่ะในวันนึงใช้จ่ายเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ตีว่า150บาทนี่ตีอย่างประหยัดเลยนะเพราะนั้นเดือนนึง 4,50012เดือนก็ตีว่าประมาณ 5-60,000 ละนี่คือค่าของชีพเพราะ 5-60,000 นี่คือเฉพาะค่าของชีพยังไม่รวมค่าอื่นๆอีกค่าเทอมค่าอะไรต่างๆเพราะปีนึงในไทยเนี่ยอย่างน้อยๆเลยประมาณ100,000เพราะ4ปีเนี่ย 400,000 นี่คืออย่างประหยัดมากๆถ้าอยู่เมืองใหญ่ก็ประมาณ 5-600,000 ต่อหลักสูตร4ปีแต่กรณีที่เราส่งเด็กไปเรียนจีนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่ว่าต้องสอบให้ได้ HSK ระดับไหนๆเช่นระดับบางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีกำหนดว่าแค่ HSK 4ก็พอคือเขาจะมีเกณฑ์อยู่ว่าการไปเรียนปวสเนี่ยจะต้องสอบ HSK 3ให้ผ่านถ้าปริญญาตรีเนี่ยต้องสอบให้ผ่าน HSK 4แล้วหลายๆมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์ HSK 4เนี่ยไม่เท่ากันส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องประมาณ 70%คือ210คะแนนเป็นต้นไปก็จะได้รับทุนการศึกษาซึ่งจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งบางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้260คะแนนก็จะได้ทุนอัตราหนึ่งซึ่งก็เฉลี่ยแล้วในจีนเนี่ยก็จะมีทุนหลายระดับที่สูงที่สุดก็คือ12,500บาทก็คือเงินจีนเข้า 2,500 หยวนรองลงมาก็คือ12,000 หยวนก็เป็นเงิน10,000บาทอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราคิดที่10,000บาทเป็นตัวตั้งเนี่ยปีนึงก็ได้100,000คือทางจีนเนี่ยเขาจะให้ทุนแค่ประมาณ10เดือนที่ปิดเทอมเนี่ยเขาจะให้เด็กไปหางานทำเอาเพราะเด็กจะได้ทุน10เดือนเด็กของเราเนี่ยส่วนใหญ่สอบ HSK 5 HSK 4ผ่านกันเพราะนั้นก็จะเลือกทุนได้ก็จะได้ทุนกันประมาณทุนก็จะได้ทุนค่าเล่าเรียนก็คือทุนค่าเทอมเนี่ยฟรีทุนค่าที่พักฟรีแล้วก็จะมีทุนค่าครองชีพเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเด็กก็จะเลือกกันส่วนใหญ่ก็จะเลือกกันที่ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 7,500 บาทต่อเดือนบางคนก็ได้10,000บางคนก็ได้12,500บาทถ้าคิดเฉลี่ยที่ 10,000 บาทก็เท่ากับว่าปีนึงเนี่ยได้ประมาณ100,000ในส่วนเนี่ยก็เท่ากับว่าค่าครองชีพเนี่ย4ปีจะได้ละ 400,000 แทนที่จะต้องจ่าย 400,000 กลับเป็นว่าไม่ต้องจ่ายแล้วก็มีรายได้เพิ่มเนี่ย 400,000 แล้วถ้าเกิดรวมในส่วนของค่าเทอมถ้ารวมในส่วนของทุนค่าเทอมกับทุนค่าที่พักด้วยเนี่ยอันนั้นโดยเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 20,000 หยวนก็คือปีละ 100,000 ก็เท่ากับว่าคิดเล่นๆเลยเนี่ยเด็กที่ไปเรียนจีนจะมีรายได้สุทธิประมาณ 800,000 บาทใน4ปีนะประมาณปีละ 200,000 ละแต่ตอนไปเนี่ยจะต้องใช้เงินก้อนจะต้องมีค่าเอเจนซี่ประมาณทั่วๆไปเอเจนซี่เนี่ยเขาจะต้องมีฝั่งจีนกับฝั่งไทยในรุ่นแรกๆที่เราส่งเด็กไปเนี่ยฝั่งไทยก็ประมาณ 3-40,000 ฝั่งจีนก็ประมาณ 3-40,000 แล้วก็ค่าเครื่องบินค่านู่นค่านี่รวมแล้วการจะส่งเด็กไปได้คนหนึ่งก็ประมาณ100,000นิดๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเราให้นักเรียนเราเนี่ย
รุ่นแรกที่จบกลับมาเนี่ยมาตั้งบริษัทเป็นเอเจนซี่เองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในส่วนจีนที่ยังต้องจ่ายอยู่ส่วนนี้เขาประมาณ 3-40,000 50,000 แล้วแต่ทุนถ้าทุนดีเอเจนซี่เขาก็จะคิดแพงนิดนึงถ้าทุนบางอันไม่สูงเขาก็จะคิดต่ำหน่อยตรงนี้ไม่แน่นอนแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาทรวมค่าเครื่องบินอีก 6-70,000 ค่าพ็อกเก็ตมันนี่ก็ประมาณไม่ถึงแสนหรอกเท่ากับว่าเราลงทุนในขั้นต้นเนี่ยประมาณ 100,000 บาทแล้ว4ปีที่เด็กเรียนอยู่เด็กจะมีรายได้เป็นทุนการศึกษากลับมา 800,000 บาททุนของรัฐบาลจีนไม่มีข้อผูกมัดทุนจีนนี่ไม่มีข้อผูกมัดเป็นทุนที่ให้เปล่า 100,000 เนี่ยเราก็จะอาศัยว่าเราคุยกับญาติโยมที่อุปการะเด็กเนี่ยจากสมมุติเดือนละ 2,000 บาทปีนึงก็ 24,000 บาทเพราะนั้น4ปีก็คูณ4เข้าไปก็ใกล้เคียงเราก็จะขอความอนุเคราะห์ญาติโยมหรือว่าญาติโยมบางท่านเนี่ยสะดวกโอนมาเป็นก้อนใหญ่4ปีเลยเราก็จะคุยกับโยมว่าขอก้อนเนี้ยมาส่งเด็กไปจีนนะไปตุ้มก้อนเดียวให้เขาไปรอดเลยคือรุ่นแรกที่เราไปเนี่ยประมาณ10กว่าคน10กว่าคนเนี่ยไปเรียนอะไรบ้างอ่ะไปเรียนรุ่นแรกเนี่ยคือเราไม่มีเราไปช้าก็เลยไม่มีคณะให้เลือกเท่าไหร่ก็จะเป็นการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนั้นเราก็ดูแล้วมันเป็นคณะที่จับต้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรหลวงพี่ขอว่าให้ได้ภาษา ขอขั้นต่ำเนี่ยหลวงพี่ต้องการให้ได้ภาษาที่เหลือคือกำไรทั้งหมดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกทัศน์เรื่องวิสัยทัศน์หรือเรื่องวิชาชีพเนี่ยอันนั้นคือกำไรเพราะว่าความคาดหวังของเราต้องการแค่ภาษาเท่านั้นก็ปรากฏว่ารุ่นแรกที่เราส่งไปเนี่ยจะต้องไปเรียน 1+4 คือภาษาพื้นฐานเราไม่เป็นเลยเราอ่อนมากก็จำเป็นต้องไปเรียนภาษาก่อน1ปีแล้วก็เรียนวิชาการอีก4ปีปรากฏว่ารุ่นแรกที่ส่งไปประมาณ10กว่าคนเนี่ยก็มีเด็กอยู่4คนเขามีความกระตือรือร้นก็ไปขออาจารย์พอเรียนจบปี1เนี่ยสอบ HSK4 ผ่านเขาไปขออาจารย์ว่าพอไปโรงเรียนปีหนึ่งนะรู้สึกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นี่นะก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเรียน3ปีจบได้ไหมอาจารย์ก็ไม่เคยเจอนะก็บอกมันหนักนะมันจะต้องเรียนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นเด็กเราก็เลยเอางี้ละกันหนูขอลองดูถ้าไม่ได้ก็กลับไปอย่างเดิมปรากฏว่าก็เรียนกันค่อนข้างหนักเพราะเอาวิชาปีหนึ่งปีสองเนี่ยมาควบกันบางวันก็เลิก 3 ทุ่มก็มีก็ปรากฏว่าได้สักระยะหนึ่งก็ติดโควิดก็เลยกลับมาอยู่ในประเทศหลวงพ่อสมนึกก็เรียกตัวกลับหมดเลยก็มาเรียนออนไลน์ทีนี้ออนไลน์เขาอาจจะมีบันทึกเทปหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะก็ทำให้สามารถที่จะบีบเวลาแล้วเด็กก็รักษาวินัยสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปี4คนเนี่ยผัดกันได้ที่1ของคณะได้ทุนสีจิ้นผิงอีกคนละ 100,000ทุกครั้งที่ได้ที่1 นะจะได้ 100,000 บาทก็ผัดกันได้มา4คนนี้ปัจจุบันจบมาจบก็จบที่ไทยนี่แหละยังไม่ทันโควิดยังไม่ทันสั่งเลยจีนยังไม่ได้รับเข้าเนี่ยเด็กก็จบแล้วพอจบแล้วก็เลยระหว่างที่อยู่เนี่ยก็สอนน้องไปเรื่อยๆสอนภาษาจีนให้น้องจนกระทั่งรุ่นต่อๆมาเนี่ยก็ไปรุ่นละประมาณ10กว่าคน10กว่าคนรุ่นนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเพิ่งจะจบมาเนี่ย4คนจริงๆแล้วจะต้องยังไม่จบจะต้องเรียนเป็น 1+4 แต่เขาเนี่ยเท่ากับ 1+3 เขาจบแล้วทีนี้ที่เหลือเพื่อนๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณปีเนี่ยจะจบแล้วตอนไปจีนครั้งแรกเนี่ยเราก็หาเอเจนซี่เราก็คัดว่าดีละแต่พอไปอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่พาไปเนี่ยไม่ชำนาญก็ทำให้ไปเจอปัญหาบางประการเด็กๆ เขาก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแก้ปัญหากันพอมาปีที่2เนี่ยเขาก็เลยไปอาสาทางมหาวิทยาลัยว่าเขาจะขอดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอาสาสมัครเพราะเห็นปัญหามาเขาก็อาจารย์ก็อ่ะเอาเลยให้แล้วก็มีค่าขนมอะไรให้นิดๆหน่อยๆปรากฏว่าเขาก็ทำได้ดีอย่างเช่นการเปิดซิมโทรศัพท์หรือการไปขึ้นทะเบียนตามสถานีตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดการให้นักศึกษาต่างชาติได้ดีจนอาจารย์เองก็ชื่นชมทีนี้พอหลวงพ่อสมนึกเรียกตัวกลับประเทศไทยเพราะว่าสถานการณ์โควิดเริ่มระบาดตอนนั้นพอเรียกตัวกลับเนี่ยทางอาจารย์ก็เลยบอกเด็กๆว่าถ้ากลับไปประเทศแล้วนะถ้ามีรุ่นน้องนะส่งมาได้
าจารย์ให้ค่าหัวหัวละ10,000ทีนี้เด็กๆ เขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เอ้ยหัวละ10,000เลยเหรอเอางี้ละกันคือมันเหมือนกับเป็นคือรัฐบาลจีนเนี่ยพอเขามีเงินเยอะรัฐบาลจีนพอมีเงินเยอะก็พยายามจะขยายเรื่องการศึกษาการขยายการศึกษาเนี่ยมันคือขยายทั้งวัฒนธรรมทั้งเทคโนโลยีมันเป็นกลยุทธ์ของเขาเพราะนั้นเขาถึงให้เราเรียนฟรีนี่แหละเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็คือมาเป็นค่าใช้จ่ายแรงจูงใจให้กับอาจารย์ในการหานักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีเงินในส่วนนี้ก็มาแบ่งให้นักเรียนเราก็เลยคุยกับเด็กว่าเอ๊ะอย่างนี้นะถ้าเราจะไปคุยกับโรงเรียนอื่นๆเนี่ยคือในเมื่อมีโอกาสแล้วนะเราไม่อยากจำกัดแค่เด็กโรงเรียนเราเพราะเท่าที่สอบเท่าที่สอบถามกันนะเด็กๆที่ไปเรียนส่วนใหญ่เด็กกรุงเทพกับเด็กโซนเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็เด็กใต้เด็กบ้านเราไม่มีเลยนะภาคกลางภาคอีสานน้อยมากก็เลยคุยกันว่าขอเป็นนโยบายเลยเรามาให้โอกาสน้องๆบ้านเรานอกจากน้องๆโรงเรียนเรานะน้องๆบ้านเราเนี่ยก็ควรได้รับโอกาสแต่การจะเข้าถึงเนี่ยเราจะต้องไปผ่านผู้บริหารโรงเรียนไปผ่านครูแนะแนวไปผ่านครูประจำชั้นเพราะฉะนั้นโทรคุยกับเหล่าสื่อที่จีนเลยขอค่าหัวให้กับครูเหล่านี้ด้วยปรากฏว่าครูที่จีนก็ตกลงให้เพิ่มอีก 5,000 บาทเป็นหัวละ 15,000 บาทก็เลยมาคิดกันเอแสดงว่าเหล่าสื่อนั้นต้องได้เยอะกว่านี้อย่างกันนั้นเลยเราตั้งบริษัทเองเลยดีกว่าคืนนั้นก็เลยตั้งชื่อกันโทรปรึกษาพรรคพวกวิธีการยังไงก็ตั้งบริษัทเสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็นโยบายก็คือให้นักเรียนพระสุธรรมเนี่ยฟรีก็อาจจะไม่ฟรีหรอกคือเราก็กำหนดเกณฑ์คะแนนให้ว่าถ้าใครคะแนนสูงๆก็ฟรีเต็มร้อยเลยแต่ถ้าใครคะแนนลดต่ำลงมาก็จะเสียค่าใช้จ่ายสัก 1,000 2,000 อะไรเป็นธรรมเนียมหน่อยนึงก็ให้4คนเนี่ยเป็นจัดตั้งบริษัทเลยแล้วก็ไปดึงทิดท็อปก็คือสมัยก่อนเป็นหลวงพี่ท็อปบวชอยู่กับเรานี่แหละสอนภาษาจีนหลวงพี่ท็อปเนี่ยจบจีนมาด้านการสอนโดยตรงคือก่อนหน้านู้นน่ะเราเนี่ยติดต่อกับสถาบันของจื้อนะของจื้อคือจีนเนี่ยพอเขาจะขยายเรื่องการศึกษาเขาก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยหนึ่งชื่อสถาบันของจื้อแล้วก็ให้ทุนสถาบันเนี่ยแล้วก็ไปกระจายกับประเทศต่างๆตั้งแต่แอฟริกามาถึงในโซนอาเซียนนี้เลยนะซึ่งสถาบันของจื้อเนี่ยในไทยก็พอแจ้งมาในสถาบันการศึกษาในไทยก็แล้วแต่ว่าใครจะสมัครก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยสมัครเข้าร่วมเราเองก็ติดต่อผ่านกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตก็ได้ครูเนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกสอนสาขาการสอนเลยนะการสอนภาษาจีนเนี่ยก็ได้นักศึกษาฝึกสอนเนี่ยมาเทอมละ1คนข้อดีคือเราได้เจ้าของภาษามาสอนเองข้อเสียคือความต่อเนื่องของหลักสูตรไม่มีเพราะว่าการเปิดเทอมของเรากับของครูเนี่ยไม่เท่ากันก็เลยทำให้การเรียนขาดตอนต่อมาขาดตอนนี่คือต่อเนื่องทุกเทอมก็จริงแต่ว่ามันไม่แมทกับการเปิดปิดของเราต่อมาได้หลวงพี่ท็อปเนี่ยมาบวชอยู่เราก็เลยดึงตัวหลวงพี่ท็อปมาสอนเลยมาวางหลักสูตรกันเองเลยนั้นทางสถาบันของจื่อก็เลยห่างไปก็ได้หลวงพี่ท็อปมาสอนต่อมาหลวงพี่ท็อปก็มีความจำเป็นต้องลาสิกขาไปก็เลยเอาลูกศิษย์ที่จบมาเนี่ยที่ยังไม่จบและที่กลับมาเนี่ยมาสอนต่อของเราเนี่ยก็เท่ากับว่าก็เลยโทรไปตามทิดท็อปมาเป็นประธานบริษัทแล้วก็ให้ลูกศิษย์4คนเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็เลยวางแผนกันให้ว่าเราจะต้องไปเข้าหาแต่ละโรงเรียนยังไงไปเข้าหาอาจารย์แนะแนวแบบไหนครูประจำชั้นไปสร้างคอนเน็กชันยังไงหรือไปวันเปิดบ้านเขายังไงก็เดินสายเน้นกรุงเทพหลักๆคือในขั้นต้นเนี่ยเอเจนซี่ของเราเนี่ยก็ต้องผ่านเอเจนซี่ที่จีนอีกทีหนึ่งซึ่งเอเจนซี่จีนเจ้าเนี่ยค่อนข้างเก่งเขามีมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างหลากหลายปีนึงนักศึกษาที่ผ่านเขาเนี่ยหลายร้อยหรือหลักพันคนหลักพันคนนี่คือไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะหลากหลายประเทศเราก็ได้คอนเนคชั่นกับเอเจนซี่เจ้านี้ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยปัจจุบันที่เราประสานกันอยู่เนี่ยก็ประมาณสัก10แห่งได้หลากหลายเลยตั้งแต่ปักกิ่งมาเซี่ยงไฮ้มากวางโจวไปเสฉวนไปหลานโจวมณฑล
การสู้โอ้หลากหลายคือของเราพอมามองในโรงเรียนเรานะปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆในไทยเนี่ยคณะต่างๆเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะส่วนใหญ่ตกงานเพราะว่าการเปิดหลักสูตรกับตลาดแรงงานไม่สัมพันธ์กันจะมีคณะที่ยังได้อยู่คือสายสุขภาพเนี่ยได้แพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์เภสัชสหเวชหัวใจพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ยังได้อยู่จนมาถึงจอปอเนี่ยยังได้แต่ถ้าไปสายไอทีนะสายเทคโนโลยีหรือสายมนุษยศาสตร์สายสังคมศาสตร์ต่างๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตกงานสูงมากด้วยเราก็เลยมาคุยกับเด็กๆว่าถ้าใครจะเอาสายสุขภาพนะเรียนบ้านเราถ้าชัดเจนนะเรียนบ้านเราแต่ถ้าไม่อย่างนั้นสายเทคโนโลยียกตัวอย่างวิศวะบ้านเราจบมาเนี่ยเหนื่อยแล้วหลักสูตรบ้านเราเนี่ยจะเรียนแบบเรียนทุกอย่างแต่ใช้แค่บางอย่างมองด้านบวกก็เหมือนกับดีเรียนเยอะแต่เอาเข้าจริงๆบางทีก็หนักเกินไปจนปัจจุบันเนี่ยสมเด็จพระเทพท่านมาตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาขึ้นซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์ที่สุดวิศวะไม่จำเป็นต้องเรียนล้นเหมือนกับหลักสูตรเก่าวิศวะของจิตรดาเนี่ยจะเรียนสิ่งที่ต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมต้องการเด็กแบบไหนต้องการให้เด็กมีความสามารถอะไรเอาเครื่องจักรตัวนั้นมาตั้งเลยให้เด็กเรียนรู้จากนี่เลยเพราะของท่านจะเป็นระบบแบบนี้เด็กจะเรียนรู้การใช้งานจริงๆเพราะนั้นจบปุ๊บเข้าทำงานได้เลยอันเนี้ยทางจีนก็จะเป็นแบบนี้มีแต่หลักสูตรของไทยเนี่ยมหาวิทยาลัยรุ่นแรกๆเนี่ยคือพอเรียนทฤษฎีพื้นฐานเยอะก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังต้องไปแนวนั้นอยู่ทีนี้ในจีนเนี่ยเราก็คุยกับเด็กๆว่าถ้าเกิดใครอยากเรียนวิศวะนะถ้าจะเรียนในไทยอ่ะเราก็คิดว่าโยธายังพอได้แต่ถ้าสาขาอื่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การได้งานจะไม่มากเท่ากับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยโน้นเนี่ยจบมาได้งาน 100% แล้วก็เงินเดือนสูงแล้วความก้าวหน้าก็สูงแต่ปัจจุบันนี้ได้งานไม่ถึง 100% ละแล้วการแข่งขันกันก็สูงเพราะว่ามีสถาบันที่เปิดกันมามากเพราะถ้าเกิดใครไม่เจาะจงนะแต่อยากเรียนวิศวะเราก็จะดันไปเรียนวิศวะที่จีนคือไปเรียนวิศวกรรมระบบรางซึ่งถ้าจะว่าไปนะง่ายกว่าวิศวะไฟฟ้าบ้านเราง่ายกว่าวิศวะเครื่องกลวิศวะคอมพิวเตอร์บ้านเราเยอะระบบรางนี่เป็นระบบแมคานิกซึ่งค่อนข้างจะหยาบจะมีในส่วนคอนโทรลนะที่ละเอียดบ้างซึ่งไอ้ตรงนั้นนะเราก็สามารถเลือกไมเนอร์เรียนได้ฉะนั้นเราก็จะดันเด็กที่ชอบวิศวะเนี่ยไปเรียนระบบรางที่จีนส่วนสายศิลป์นะบ้านเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้งานน้อยแล้วการแข่งขันก็สูงในแต่ละปีเนี่ยจะต้องสอบ7วิชาสามัญ9วิชาสามัญเด็กคนนึงต้องอ่าน7วิชาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ด้วยศักยภาพของนักเรียนต่างจังหวัดซึ่งเรามองว่าโอกาสน้อยแล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เก่งมากการจะสอบ7วิชาแล้วไปแข่งกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเราก็เลยดันมาสอบภาษาจีนอ่านจีนวิชาเดียวยังไงก็เหนือกว่า7วิชาตรงเนี้ยเราก็มาวางแผนให้อ่านว่าเราจะต้องอ่านยังไงท่องศัพท์ยังไงลุยแบบฝึกหัดยังไงทำโจทย์ยังไงมีเวลาเท่านี้มีเนื้อหาเท่านี้เราจะลุยได้กี่รอบเพราะฉะนั้นถึงวันสอบส่วนใหญ่ก็สอบครั้งเดียวผ่านหรือจะมีบางส่วนก็อาจจะ2ครั้งผ่านหรือ2ครั้งส่วนใหญ่ก็คืออาจจะผ่านแล้วคะแนนไม่ดีก็สอบเบิ้ลอีกทีนึงประมาณนั้นตรงเนี้ยก็เป็นแนวนโยบายซึ่งเราอาจจะไม่ได้ดันเด็กเก่งไปจีนทีเดียวนะเพราะว่าเด็กเก่งก็อาจจะสอบมุ่งทางสายสุขภาพบนสายแพทย์ทันตะอะไรประมาณนั้นแต่เด็กที่เรามองว่าถ้าเรียนบ้านเราแล้วต้องมาเหนื่อยในการหางานเนี่ยอย่างน้อยเราไปเอาภาษาที่จีนกลับมาเนี่ยเราได้ภาษาเราได้โลกทัศน์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนชีวิตที่ในเด็กวัย20เศษเนี่ยถือว่าใช้ได้เราช่วยกันเต็มร้อยเนี่ยคือรุ่นแรกเพราะตอนนั้นเป็นช่วงลองผิดลองถูกแต่หลังจากนั้นมาพอเราเริ่มจับทางได้ละก็คือให้ผู้ปกครองเป็นหลักเพราะว่า
เราก็มามองว่าเงินก้อนประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งผู้ปกครองก็พอรับได้แต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยมาเสริมกันงั้นโดยประมาณก็ประมาณครึ่งๆอย่างเด็กไปประมาณ10กว่าคนเนี่ยก็จะต้องช่วยกันสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็อาจจะลอยตัวปีล่าสุดนี้ได้มา2ทุนละได้มา2ทุนก็คือมีทุนนึงที่โยมเนี่ยถวายมาเลยก้อนนึงเราก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ขอนะก้อนนี้กับทุนที่2ก็คือหลวงพี่สุรเชษฐ์หลวงพี่สุรเชษฐ์ก็เลยมีเด็กคนนึงอยู่กำแพงเพชรก็เลยไปกราบเรียนท่านบอกเด็กคนนี้น่าช่วยก็ขอท่านสงเคราะห์ท่านก็เลยตกลงท่านก็บอกท่านแบบประหยัดประหยัดก็เอาสัก 80,000 ก็ได้ครับอะไรเงี้ยให้ผู้ปกครองเขาออกเองบ้างคือหลวงพี่ไปเยี่ยมบ้านมาแทบจะทั้งหมดอะเด็กนี่เป็นความหวังของทั้งครอบครัวเลยนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยทำกันมาทั้งชีวิตแล้วมันได้แค่นี้เพราะนั้นพอมีลูกมาอยู่โรงเรียนคนหนึ่งเนี่ยแล้วพ่อแม่รู้เส้นทางเนี่ยมันคือความหวังเขาเลยนะลำบากมากคุยกันจนเรามันยังมีอีกเหรอแบบเนี้ยคือชีวิตลำบากแล้วต่อสู้นะลำบากแล้วต่อสู้เราก็เลยเห็นเรื่องเขาไม่งอมือรอความช่วยเหลือแต่เขาพยายามต่อสู้แต่ด้วยความที่ความรู้เขามีแค่นั้นการศึกษาเขาเท่านั้นเขาสู้สุดกำลังแล้วเขาได้แค่นั้นสรุปโดยรวมๆนะวัดเราเนี่ยหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องงานสาธารณประโยชน์ซึ่งโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณประโยชน์ที่หลวงพ่อท่านตั้งขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็มีการให้ทุนทั้งนักเรียนปัจจุบันซึ่งมีความขยันมีความสามารถกับนักเรียนที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยซึ่งอันเนี้ยเป็นทุนความดีแล้วก็มีทุนพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็คือทุนที่จะส่งเด็กไปศึกษาต่อที่จีนอันเนี้ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งเหมือนทุนซื้ออนาคตซื้อชีวิตกันเลยทุนการศึกษาเหล่านี้นะในส่วนเนี้ยเด็กๆที่จบไปเนี่ยก็ไม่ต้องมาใช้ทุนเราเลยไม่ต้องมาใช้ทุนโรงเรียนไม่ต้องมาใช้ทุนวัดหรือญาติโยมใครเลยขอให้จบไปแล้วเป็นคนดีไปเลี้ยงดูพ่อแม่ไปเลี้ยงดูน้องๆเลี้ยงดูพ่อแม่ไปเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไปเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ถ้ามีฐานะมีความพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็มีสัญญาใจกันว่าขอให้มาส่งน้องๆเรียนให้จบปริญญาตรีสักคนนึงไม่จำเป็นต้องเป็นน้องที่โรงเรียนเราก็ได้นะแถวๆบ้านเราเห็นว่าใครมีความเหมาะสมหรือมีขาดโอกาสก็ส่งเคาะเขาได้คือขอให้ทำเป็นการสืบทอดปฏิปทาหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อท่านไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมาทำบุญที่วัดท่าซุงหรือที่โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาทำที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยขอให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในหมู่คนไทยด้วยกันเนี่ยสร้างความสามัคคีกันตรงนี้เป็นนโยบายหลวงพ่อท่านนะ